จาก10ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สิ่งเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่สังคมไทยยังไม่ตระหนักเรื่องสิทธิของคนทุกคนทุกเพศทุกวัย10ปีต่อไปเราต้องร่วมฝ่าฟันอคติทางเพศเพื่อสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางเพศสภาพและวิถีทางเพศเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้เรื่องเพศสื่อสารและเสริมสร้างเพศสัมพันธ์ที่เสมอภาคมั่นใจในเพศที่ตนเลือกในวิถีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยเป็นสุขกับตัวตนทางเพศ